สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเราได้โทเค็นมาแล้วเห็นไหมครับเราได้โทเค็นมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอามารีโค้ดดูนะครับผมด้วยเว็บตัว jwt.io นี่เนาะปึ๊บเห็นไหมครับเขาก็จะถอดรหัสออกมาเป็น user ก็คือ payload ของเราที่เราใส่เข้าไปนั่นแหละนะครับผมวันหมดอายุวันที่สร้างวันหมดอายุนะครับ low user เราก็จะพวกนี้แหละไปใช้เวลาส่งข้อมูลไปหน้าบ้านนะครับผมอ่ะแต่เดี๋ยวเราทำหน้าบ้านให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเรามีอีกตัวนึงที่ผมอยากจะแนะนำผมมีอีกตัวนึงก็คือ middleware มาอีกแล้วคำนี้ middleware คือทำฉันด้วยถ้า middleware ถ้าฉันให้คุณผ่านคุณก็ไปต่อถ้าไม่ให้ไปคุณก็จบที่ตรงนี้แหละ get out นะครับผมอ่ะเดี๋ยวอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์เอาไว้เก็บ middlewareผมสร้างไฟล์อีกหนึ่งไฟล์ชื่อว่า auth.js ในนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวผม import ตัว jwt เข้ามาก่อนเนาะผมจะต้องเขาเรียกว่าถอดเอาไว้ decode เหมือนที่เรา decode ที่หน้าเว็บเมื่อกี้นี้นะครับผมเหมือนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรา export ฟังก์ชันออกมาเหมือนเดิมเหมือนคอนโทรลเลอร์นั่นแหละก็คือฟังก์ชันนี่แหละ middleware นะครับผม export ไหนเนาะเดี๋ยวผมลืม export s. ใช้ชื่อนี้แล้วกันนะครับ auth เอาง่ายๆนะครับผมเท่ากับเดี๋ยวนะใช่เหรอทำไมขึ้นเตือนจุดเท่ากับ async await response next อ่ะโอเคเท่ากับ request response มีเพิ่มมาตัวหนึ่งคือ next ก็คือถ้าแบบถ้าเราปล่อยผ่านถ้าเราให้เขาผ่านนะครับผมถ้าเราให้เขาผ่านเราจะให้เขาทำอะไรไม่ใช่ให้เขาทำอะไรก็คือจะให้เขาไปทำคอนโทรลเลอร์ต่อเดี๋ยวจะเห็นภาพนะครับผมลองติดตามผมก่อนนะครับก็คือฟังก์ชันธรรมดานี่แหละนะครับฟังก์ชันช่วยเช็คเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น try เป็น cat ก็มี error เช็ค error ก่อนเพื่อนเลยนะครับก็คือ red เดี๋ยว console log ออกมาดูด้วยกับ red status 401นะครับกับเซ็นข้อความออกไปบอกหน่อยว่าโอ้token invalid เดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะครับผมเขาก็คือเอาไว้เช็คพูดง่ายๆเดี๋ยวเราดูกันก่อนอีกนิดนึงดูกันอีกนิดนึงนะครับผมเรามาทำการตกลงกันนะครับผมว่าคุณจะต้องส่งโทเค็นเนี่ยที่คุณล็อกอินมาเนี่ยมากับ header เราประกาศตัวแปรว่าโทเค็นมาเอามาเช็คหน่อยนะครับผมคุณจะต้องส่งมากับ header วิธีเข้าถึง header ของเราก็คือ request.header header ครับผมมี s ด้วยนะครับผมการเข้าถึงตัว value เขาก็จะเป็นตัวนี้ au อันนี้แล้วแต่เราจะตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อที่จะบังคับให้เขาส่งมานะครับผมเช่นผมก็ใช้ชื่อแบบธรรมดานะครับผมauth token นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้โทเค็นทีนี้เราก็จะเช็คก่อนว่าคุณเนี่ยมีโทเค็นหรือเปล่าอันนี้คือถ้าคุณไม่มีโทเค็นคุณก็ไม่ต้องไปไหนแล้ว get out นะครับผม return ตรงนี้แหละนะครับผม less status เหมือนเดิมสเตตัสอะไร401แล้วก็ส่งข้อความไปบอกด้วยว่า no token แล้วก็ auto realization deny auto realization deny คุณจบที่ตรงนี้ถ้าคุณไม่มีโทเค็นคุณจบที่ตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าคุณมีโทเค็นอ่ะ
แต่ถ้าคุณมีโทเค็นนะครับผมเราก็ไปต่อนะครับผมคอนประกาศตัวแปรขึ้นมาว่า decode เราจะเอาโทเค็นที่เราได้เนี่ยเหมือนเรา decode ตรงเนี้ยนะครับผมอ่ะตั้งประกาศตัวแปรมา decode เอามารับหน่อยนะครับผมก็ JWT.D แต่ผมรอเขาขึ้นมาไม่มาเป็น verify โอ้จำผิดนะครับผม verify อะไรนะครับผมก็คือ verify token ตัวที่1ตัวที่2ก็จะเป็น JWT secret เห็นไหมฮะตัวที่1ตัวนี้นะ token หรือ string ตรงนี้นะครับผมตัวที่2ก็คือ secret secret คือตอนที่เราใส่ตอนเรา create นะครับผมเราใส่เป็นคำว่าอะไรครับ JWT จริงๆเราจะใส่อะไรก็ได้นะตรงไหนเนาะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะตรงที่เราสร้างนี่ตอนที่เราสร้างโทเค็นนะครับผมอันนี้คือตัวที่2 verify นะครับผมต่อไปเราก็จะ request จุด user เอามารับค่าที่ decode ได้นะครับผมก็เท่ากับ decode จุด user ทำไมถึงต้องจุด user จริงๆเดี๋ยวผมขอคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อนผมขอคอนโซลล็อกดูก่อนนะอันนี้คือ middleware แล้วเราก็ลองใส่ตัวแปร decode เอามาดูหน่อยสิเดี๋ยวเราเอาแค่ตรงนี้อย่าลืม next นี่เลยที่เรา import เข้ามาที่เราใส่เข้ามาด้วย next คืออะไรเดี๋ยวจะเห็นนะครับผมตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวผมไปทำให้เห็นภาพกันนะครับผมขอจอใหญ่เลยนะครับผมตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพ next ก็คือไปต่อ middleware ให้คุณไปต่อแล้วนะครับไปที่ root นะครับผมเราจะใส่ middleware เนี่ยที่ rootขอไวจอนี้ซ้ายคือ middleware ขวาคือ root นะครับผมสร้าง root มาง่ายๆสัก root หนึ่งนะเป็น method get 1เดี๋ยวผมเขียน controller ตรงนี้เลยนะครับผม request response arrow function let send 1 hello 1ผมจะใส่ middleware ที่ผ่านนี้ก็คือคุณต้องล็อกอินถ้าคุณไม่ล็อกอินคุณไปผ่านนี้ไม่ได้นะครับผมเรา import ตัว middleware เข้ามาก่อนอันนี้ controller มาแล้วต่อไปเป็น middleware ที่เราเขียนขึ้นมาเองก็ประกาศตัวแปรมาว่าอะไรนะ AUGH จากไหนจาก middleware ชื่อไฟล์อะไรอ่ะใช้อย่างไรนะครับผม AUGH ใช้อย่างไรที่เราเขียนตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพกันนะครับเอามาใส่ก่อนคอนโทรลเลอร์เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะใส่ middleware ตรงนี้นะแล้วคำในคอมมานด์แค่นี้เองนะครับถ้า middleware ให้คุณไปต่อคุณก็ไปทำคอนโทรลเลอร์ได้นะครับผมแต่ถ้า middleware ไม่นี้ก็คือ verify ไม่ผ่านคุณก็จบที่ตรงนี้แหละคุณก็จบที่ตรงนี้แหละนะครับผมอะลองเรียกดูสิตรงนี้จะเป็นผ่านอะไรเนี่ย endpoint เดี๋ยวผมขอคอมเมนต์ไว้หน่อย API แล้วก็1เนาะ API แล้วก็1เป็น method get เป็นเทสของเราเฉยๆนะเดี๋ยวเราลองดูอ่ะ no token เห็นไหมฮะ middleware เขาไม่ให้ไปนะเขาไม่ให้ไปนะครับผม no token unauthorized อ่ะแล้วล็อกอินอย่างไรเดี๋ยวที่เราคอนโซลล็อกดูเนี่ยก็คือเข้ามาไม่ถึงนะเดี๋ยวเราจะต้องไปล็อกอินก่อนอันนี้คือล็อกอินเนาะนี่ล็อกอินเราได้โทเค็นมาใช่ไหมครับเราบังคับให้เขาส่งมากับ header
เราบังคับให้เขาส่งมากับ header เราไปที่ลิงก์เดิมของเราเราไปที่ header ของเขา header คือตรงนี้นะครับผมเรากำหนดชื่อเขาว่าอะไร AUTHTOKEN เห็นไหมฮะเราตั้งชื่อตรงนี้นะ value ก็คือโทเค็นที่เราได้จากการล็อกอินลองกดเซียนอีกรอบนึง hello 1เห็นไหมคือเขาผ่านไงคือเขาถ้าไม่มีโทเค็นเนี่ยจบที่ตรงนี้แต่พอมีโทเค็นปุ๊บเขาได้อ่ะเดี๋ยวเราดูตรงคอนโซลล็อกอีกทีนึงนี่ที่เราดีโคดมาเห็นไหมฮะที่เราดีโคดมาเดี๋ยวผมไปที่นั่นที่เราสั่งคอนโซลล็อกตรงนี้นะครับผมลองกดเซ็นรัวๆเลยปุ๊บเห็นไหมฮะเขาก็เอาโทเค็นไปถอดรหัสนะครับผมนี่เนาะได้เนาะได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราประกาศตัวแปร decode ตรงนี้คือ decode ใช่ไหมครับเราจะเข้าถึงคำว่า user ตัวนี้นะครับผม object user ข้างในเราก็ประกาศตัวแปร request user เท่ากับ decode user ก็คือเก็บค่าเขาไว้ก่อนนะครับจะเอาไปทำอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมในส่วนของ middleware ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูการใช้งานอีกนิดนึงนะครับผมเหมือนกันนะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองมาอีกรูทหนึ่งเนาะเป็น2ไม่ใส่คืออันนี้คือการเช็คล็อกอินแล้วนะครับผมถ้าเราไม่ใส่ middleware AUTH ก็เข้าถึงได้เลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันที่1เนี่ยต้องล็อกอินใช่ไหมครับอันที่1ต้องล็อกอินอันที่1เราล็อกอินอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรา new มาอีกอันนึงก็ไม่ต้องก็ได้อัด2เราไม่ใส่โทเค็นไปเช็คแค่เช็คออกนี่คือไม่ใส่แล้วนะครับผมอะเข้าถึงได้ใส่มาก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็น1ไม่ใส่คุณก็เข้าไม่ถึงเหมือนเราแบบมี API ที่แบบมีชั้นความลับเราดึงลิสต์ตารางอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราอยากให้เขาล็อกอินถึงใช้ API ได้ถึงใช้ endpoint นี้ได้เราก็ใส่ AUTH เป็น middleware แค่นี้เองลองเอามาใส่อันที่2สิตอนแรกอันที่2ใช้ได้ใช่ไหมนะไม่ได้แล้วนะต้องคุณต้องส่งโทเค็นมาด้วยนะเดี๋ยว React ก็ผมก็จะพาส่งโทเค็นมาเนี่ยชื่อว่า Authent Token นี่แหละเห็นไหมฮะนี่คือ middleware นะครับผมโอเคน่าจะเห็นภาพเนาะน่าจะเห็นภาพของตัว middleware ตัวนี้เนาะนะครับผมโอเคนะครับผมการส่งโทเค็นมานะครับผมส่งมากับ header นะครับเดี๋ยวตอนถึง React เนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับผมหลังบ้านนี่แทบจะเสร็จหมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมหวังว่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับงานของทุกท่านได้นะครับผมแต่เดี๋ยวของผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาทำ React หน้าจัดการแดชบอร์ดแอดมินครบเลยนะครับผมโอเคถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ